สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็จะมาเล่านะคะเกี่ยวกับความฝันคือตำราอี้จิงนะคะตำราอี้จิงหรือคัมภีร์โจวอี้เนี่ยนะคะก็เป็นตำราที่เขียนโดยอาจารย์โจวเหวินหวังอาจารย์โจวเหวินหวังนี่ก็ท่านก็เกิดขึ้นยุคไหนไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดแต่เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยอาจารย์เนี่ยฮะหรือปรมาจารย์โจวเหวินหวังเนี่ยเกิดมานะคะน่าจะประมาณเมื่อ2000เมื่อราวๆประมาณ2000กว่าปีที่แล้วได้เกิดมาก่อนยุคที่จินซีฮ่องเต้จะเกิดอีกท่านมาเข้าฝันเอ๋สองครั้งแล้วก็ท่านก็คุยกับเอ๋ดีนะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราฝันเพ้อเจ้อเราก็ไม่รู้นะว่าเราฝันเพ้อเจ้อหรือเรากินข้าวมากฝันมากอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคือว่าเอเนี่ยเข้าไปเล่นเน็ตแล้วก็มันจะมีอยู่เว็บหนึ่งเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะมันจะมีอยู่เว็บหนึ่งอะที่ว่าจะมีเซียมซีอี้จริงแล้วเอก็ลองเล่นดูคือลองเล่นดูแล้วรู้สึกประหลาดใจมีความรู้สึกประหลาดใจที่ว่าเฮ้ยแม่นมากแม่นเวอร์โอ้โหโคตรแม่นอะไรแบบเนี้ยรู้สึกชอบรู้สึกสนใจทีเนี้ยเอก็เลยแบบไปตามร้านหนังสือนะก็มันก็จะมีของอาจารย์ที่เป็นคนไทยแปลมาหลายคนนะอาจารย์ชื่อนี้อาจารย์ชื่อนี้ก็เอก็ซื้อมาหมดเลยปรากฏว่าคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยสะสมหนังสือเกี่ยวกับอี้จิงนะสะสมหนังสือเกี่ยวกับอี้จิงทั้งหมดนะ5เล่มเล่มใหญ่หมดเลยนะเล่มใหญ่หมดเลย4เล่มแล้วก็มีเป็นเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขนาดเล็กๆเนี่ยประมาณ80หน้าเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆเนี่ยเล่มหนึ่งแล้วก็นอกนั้นเล่มใหญ่หมดเลยแล้วก็บางเล่มเนี่ยคือบางเล่มเนี่ยมีความหนาแบบหนาเตอะเลยนะเท่าที่ทราบมาต้นฉบับจริงๆก็คือคัมภีร์โจอี้เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่อธิบายฉันทลักษณ์ทั้งหมด64ฉันทลักษณ์แล้วจำยากมากมันไม่เหมือนไพ่ยิปซีนะไพ่ยิปซีนี่หลักการจำมันง่ายนะถ้วยก็ความรักนะดาบก็อุปสรรคไม้เท้าก็งานอะไรแบบเนี้ยถ้าขึ้นเป็นเงินเป็นเหรียญก็ตีไปเลยไอ้ตัวเหรียญก็ทายเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอ่ะคือตีง่ายอ่ะคือศาสตร์ไพ่ยิปซีเนี่ยคนที่คิดค้นน่ะก็คือแม่หมอสไลดาซึ่งเป็นชนเผ่ายิปซีชนเผ่ายิปซีก็คือคนอินเดียที่อพยพนะคะอินเดียผิวคล้ำชาวดาวิเดียนเนี่ยอพยพนะคะออกจากช่องแคบทางปากีสถานไปสู่โลกใหม่หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาที่โลกเก่าก็คือพออพยพออกไปแล้วก็ไปขยายเผ่าพันธุ์ในยุโรปนะคะในยุโรปเข้าทางยุโรปแล้วก็เข้าทางอียิปต์นะคะแล้วก็ทิ้งมรดกสำคัญไว้บนโลกนั่นก็คือตำราไพ่ยิปซีแล้วก็การวาดไพ่ปัจจุบันก็ไพ่ยิปซีก็จะมีคนวาดอ่ะคนไหนที่วาดรูปเก่งๆอ่ะก็ไปวาดไพ่ยิปซีขายเยอะแยะไพ่ยิปซีปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าชุดนะมีรูปแมวรูปสุนัขชุดเป็นชุดพวกแมนก้าทาร็อตอ่ะพวกชุดพวกเป็นไพ่ชุดที่แบบวาดเป็นรูปเทพก็มีนะเป็นรูปแบบเป็นตัวการ์ตูนเป็นแคทเป็นด็อกทาร็อตเป็นวิชชี่ทาร็อตเป็นอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะแล้วก็ทายง่ายเรียนง่ายทายง่ายแม่นยำเรียนง่ายทายง่ายแม่นยำมีความแพร่หลายก็คือว่าครูบาอาจารย์ทางไพ่ป๊อก
นะคะกับไพ่ยิปซีอ่ะเคยมาเข้าฝันเอ๋ค่ะทีเนี้ยความที่ว่าครูบาอาจารย์ทางไพ่ป๊อกเนี่ยเคยมาเข้าฝันเอ๋อ่ะประมาณเด็กๆเลยนะประมาณม.1แล้วก็ทางยิปซีด้วยคือตัวเราเองก็เลยจะมีความเชื่อว่าเราสามารถสื่อกับพวกนี้ได้เพราะว่าคนที่เป็นเด็กอ่ะมันคงไม่มีใครเป็นโรคประสาทโรคจิตโรคอะไรนะโรคจิตโรคประสาทหรอกเพราะว่าเด็กไม่ได้คิดอะไรไงโรคจิตโรคประสาทเนี่ยจะเป็นในคนโตโรคซึมเศร้าโรคคิดไปเองโรคหวาดระแวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในคนโตที่ว่ามีสภาพจิตใจพิการมีความบกพร่องนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผอ.ก็ไปฆ่าเขาตายไปปล้นทองเป็นทหารก็กดทนความกดดันไม่ไหวเครียดเงี้ยก็ไปฆ่าคนในห้างตายเงี้ยเขาเรียกแบบคือจิตใจพิการแต่ว่าคนที่แบบสื่อได้ทางพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าคือเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่แบบนี้ตั้งแต่ก่อนจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็จะสามารถสื่อกับเรื่องเล่นลับสื่อกับเรื่องแปลกๆแบบนี้ได้บางคนสามารถสื่อกับเรื่องเล่นลับได้บางคนน่ะเป็นในลักษณะว่าเห็นผีมาตั้งแต่เด็กซึ่งเอ๋ไม่ได้เป็นแบบนั้นถือว่าโชคดีบางคนเนี่ยเห็นผีแล้วก็เห็นแบบนี้เรื่อยๆอ่ะคือบางคนเนี่ยไปฝึกนั่งสมาธิแล้วฝึกอีท่าไหนไม่รู้หลังจากนั้นก็กลายเป็นคนเห็นผีไปเลยกลายเป็นคนเห็นผีไปเลยแล้วก็ไปมาก็ไม่ได้เห็นแค่ผีเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นโอเห็นยักษ์น่ะเห็นพญานาคเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งในความรู้สึกเอ๋อ่ะคือเอ๋ก็ไม่รู้นะว่าท่านมาหาเอ๋ทำไมคืออาจารย์โจเนี่ยหรือสินแสโจเนี่ยเคยมาเข้าฝันเอ๋อ่ะสองครั้งแล้วนะครั้งแรกเนี่ยมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มาเข้าฝันเนี่ยคือมาให้เราคือเหมือนกับว่ามาให้เห็นแล้วก็ไปแค่นั้นน่ะไม่ได้พูดมาให้เห็นแล้วก็ไปไม่ได้พูดอะไรเลยคือเอกก็เลยไม่รู้ไงเราก็ตีไม่ถูกว่าคือท่านอยากให้เราทำบุญให้หรออยากให้เราทำบุญให้หรือว่าคืออยากคือตีไม่ถูกเพราะหนึ่งอ่ะเอดูตำราท่านไม่เป็นนะจริงเอดูไม่เป็นนะก็คือว่าเวลาเออ่ะจะดูดวงอ่ะคือเอก็จะทอยเหรียญพอทอยเหรียญเสร็จเนี่ยเอก็จะไปเปิดตำราดูนี่พูดจริงๆคือเราเรียนไม่รู้เรื่องจำไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่อง1อ่ะจำไม่ได้2เรียนไม่รู้เรื่อง3เนี่ยชอบดูให้ตัวเองข้อ3ก็คือชอบดูให้ตัวเองเอเอากระดาษแข็งอ่ะมาตัดนะแล้วก็เขียนหมายเลข1ถึง64แล้วก็เอามาสับแล้วก็เลือกใบหนึ่งได้ใบเลข60อ่ะไปเปิดตำราดู60แปลว่าอะไรแม่นไหมแม่นถามว่าเอ้าจำแค่64ใบอ่ะทำไมถึงจำไม่ได้ทำไมถึงจำไม่ได้แค่64ใบเองทำไมจำไม่ได้คำตอบของเอกก็คือว่ามันดูเหมือนว่าจะง่ายแต่อันที่จริงแล้วมันเป็นศาสตร์ที่เข้าใจยากดูเหมือนว่าศาสตร์นี้จะเรียนง่ายแต่อันที่จริงศาสตร์นี้มีความเกี่ยวพันกับฮวงจุ้ยแบบลึกซึ้งใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงอี้จริงได้จะสามารถเรียนวิชาฮวงจุ้ยได้แบบง่ายๆในทางกลับกันใครก็ตามที่เข้าถึงวิชาห่วงจุ้ยชั้นสูงได้ก็จะสามารถถ้าคนไหนก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญคนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ห่วงจุ้ยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนี่ยการวางห่วงจุ้ยธาตุดินน้ำลมไฟถ้าใครก็ตามที่เข้าใจห่วงจุ้ยได้ลึกซึ้งจะสามารถเรียนอี้จริงได้ง่ายในทางกับการคนที่เข้าใจอี้จริงได้อย่างซึ้งๆนะ
ใครก็ตามที่สามารถเรียนอี้จริงแล้วเข้าถึงอี้จริงได้จริงๆอ่ะก็จะสามารถเรียนฮวงจุ้ยชั้นสูงได้อาจจะเก่งมากกว่าคนที่สอนฮวงจุ้ยด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่ว่ามันมีความลึกซึ้งในตัวมันเองมีความละเอียดอ่อนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะอี้จริงอ่ะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหยินหยางอ่ะคนที่เข้าถึงคัมภีร์โจอี้อ่ะหรือตำราการดูดวงแบบอี้จริงเนี่ยเขาจะสามารถทำนายอนาคตและการเปลี่ยนแปลงทั้งระยะสั้นระยะยาวได้แบบลึกซึ้งและอาจจะทำนายได้ด้วยว่าจะมีแผ่นดินไหวหรือจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตรงไหนซึ่งมันเป็นวิชาที่มันมีความลึกซึ้งมากๆๆๆ การที่ว่าเอ๋ชอบดูอยู่บ่อยๆการที่ว่าเราชอบดูอยู่บ่อยๆแล้วประกอบกับว่าความที่ว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันแม่นแล้วเราก็ทำบุญและเอ๋ก็ชอบทำบุญให้ครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์ทางยิปซีทางดูดวงเนี่ยท่านก็เลยมาหาเพราะเอ็นดูการที่ว่าท่านมาเข้าฝันเอ๋เป็นเพราะว่าท่านรู้สึกตัวท่านเนี่ยรู้สึกเอ็นดูเราท่านก็เลยมาเข้าฝันแล้วก็รูปวาดของท่านก็เหมือนท่านเป๊ะเลยตัวจริงท่านหน้าตาเนี่ยเหมือนในรูปวาดเป๊ะเลยคือท่านเป็นคนหัวเถิกค่ะแล้วก็ตัวเล็กนะผอมไม่ใช่คนสูงรูปร่างสันทัดสันทัดนี่ก็คือประมาณ170ถึง175สูงประมาณเนี่ยแหละไม่เกิน175เป็นคนผอมค่ะแล้วก็หัวจะเถิกหน่อยแล้วก็แต่งตัวแบบไม่ได้แต่งตัวแบบไม่ได้แต่งตัวแบบโบราณนะท่านก็แต่งตัวแบบชุดประมาณแบบแต่งตัวแบบชุดคนจีนน่ะแต่งตัวแบบเหมือนใส่เสื้อผ้าไหมใส่เสื้อผ้าไหมแต่งตัวแบบคนจีนแต่งตัวดีค่ะก็มาให้เห็นก็ตีได้2อย่างก็คือท่านอาจจะมาอยากจะมาเตือนหรือไม่ก็ท่านอาจจะอยากมาเตือนอะไรก็ได้หรือท่านอาจจะอยากให้เราทำบุญให้คืออยากให้ทำบุญให้แต่เอ๋บอกได้เลยนะคนที่ว่าสามารถเรียนวิชาอี้จริงได้แบบลึกซึ้งเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงทางด้านพวกฮวงจุ้ยชั้นสูงฮวงจุ้ยชั้นสูงนั่นก็คือว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงได้สามารถสำเร็จศาสตร์นี้ได้เนี่ยสามารถจะพลิกชะตาของคนคนหนึ่งที่ตกต่ำให้รวยได้ที่บางที่เนี่ยเหมือนกับว่าใครมาเปิดร้านมาทำธุรกิจมาขายของที่เนี่ยเจ๊งหมดทุกคนแต่ถ้าคนไหนที่เข้าถึงอี้จริงได้อ่ะเขาสามารถเปลี่ยนที่มันอับเฉาเปลี่ยนที่มันอับเฉาเนี่ยให้กลับกลายเป็นที่ทางธุรกิจเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ที่เจริญได้และในทางกลับกันเนี่ยเขาก็สามารถใช้วิชาที่เขามีใช้ศาสตร์อี้จริงใช้ศาสตร์ของคัมภีร์ที่มันเล่นลับเนี่ยทำลายคู่แข่งทางการค้าได้คนจีนน่ะถึงเป็นคนที่ทำธุรกิจเก่งค้าขายเก่งและเป็นประเทศที่รวยเพราะว่าเขามีความรู้ทางด้านห่วงจุ้ยค่อนข้างลึกซึ้งมีความรู้ทางด้านห่วงจุ้ยของคนจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนะชัยภูมิศาสตร์ห่วงจุ้ยไทยห่วงจุ้ยเขมรหรือชัยภูมิทางพม่าอะไรเงี้ยหรือการวางผังเมืองของอินเดียก็ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเขามีความละเอียดค่อนข้างมากละเอียดนี่ก็คือว่าปรมาจารย์ของเขาเนี่ยเข้าถึงเคล็ดวิชาซึ่งจริงๆอ่ะวิชาเนี้ยสถาปนิกมันควรเรียนสถาปนิกวิศวกรก่อสร้างพวกวางผังเมืองจริงๆควรจะบังคับให้เรียนฮวงจุ้ยตั้งแต่ปี1เพราะมันมีความสำคัญแต่เอเข้าใจดีว่าศาสตร์เนี้ยมันเป็นศาสตร์ของคนจีนคนที่จะสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งน่าจะเป็นคนจีนแต่การที่ว่าเราเอาวิชาของเขาเนี่ยมาดูดวงตัวเองบ้างเอามาดูดวงลูกค้าบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ดูได้บ้างดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างอะไรแบบคือคนที่มันคือเอาเป็นว่าคือถ้าคนที่แบบ
คนที่ดูบ่อยๆมันจะเริ่มจำได้เองโดยอัตโนมัตินะต้องใช้คำนั้นแต่ถ้าถามความรู้สึกเอ๋อ่ะคือจริงๆอ่ะคือสำหรับอี้จริงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้แบบเป็ดอ่ะก็คือรู้คร่าวๆอ่ะรู้นู่นรู้นี่รู้คือรู้นั่นรู้โน่นรู้นี่อ่ะแต่ไม่ได้รู้แบบลึกซึ้งไงเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เล่นลับเข้าใจยากอี้จริงนี่มันอยู่มาเป็น 2,000 กว่าปีแล้วนะคนที่เขียนตำราอี้จริงเนี่ยคือเขามีความรู้ทางด้านห่วงจุ้ยแบบลึกซึ้งมากอ่ะเขาก็เลยใช้วิชาที่เขามีอ่ะนำมาเขียนเป็นตำราโจวี่ตำราอี้จริงมันมีความละเอียดมากมีความลึกซึ้งมีความละเอียดแล้วก็คนที่เข้าถึงเนี่ยสามารถนำวิชานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างแท้จริงเพราะขงเบ้งเคยกล่าวยกย่องอี้จริงอี้จริงนี่เกิดขึ้นก่อนสมัยยุคสามก๊กนะขงเบ้งยกย่องอี้จริงว่าหากฉันได้มีโอกาสเรียนรู้วิชานี้ตั้งแต่ฉันยังเยาว์ฉันคงจะสามารถหลีกหนีความชั่วร้ายทั้งปวงได้อ้าวเนี่ยค่ะขงเบ้งนี่กล่าวยกย่องอี้จริงนะในคัมภีร์คือขงเบ้งเนี่ยก็มารู้จักกับคัมภีร์โจอี้ตอนนั้นก็มาเป็นกุนซือให้กับทางเล่าปี่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าคัมภีร์เนี่ยมันมีอยู่นานแล้วแต่มันก็มาดังๆเอาช่วงยุคหลังเพราะว่าคนสมัยก่อนจะหวงความรู้คือเหมือนอาจารย์คนนึงอ่ะเขาจะถ่ายทอดวิชาความรู้เนี้ยให้เฉพาะกับลูกศิษย์ที่เขาชอบจริงๆแล้วคนนอกเนี่ยหรือศิษย์นอกสำนักเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะเหมือนพีทาโกรัสเนี่ยเหมือนอาจารย์พีทาโกรัสของอียิปต์เนี่ยคือศิษย์นอกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนคณิตศาสตร์ต้องลูกศิษย์ของเขาเท่านั้นถึงจะรู้สูตรการคำนวณพีระมิดสูตรการคำนวณอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมานะคะสูตรการคำนวณของพีทาโกรัสเนี่ยก็บังคับให้คนรุ่นเรามาเรียนแล้วพีทาโกรัสเป็นใครเราก็ไม่รู้แต่ต้องมาเรียนสูตรของมันคือสูตรคำนวณพีทาโกรัสก็คือเป็นสูตรคำนวณพีระมิดซึ่งอาจารย์พีทาโกรัสสอนลูกศิษย์พีทาโกรัสก็เป็นครูสอนเลขแล้วคนที่เรียนเนี่ยก็ด่ากันชิบหายเลยกูไม่อยากเรียนกูต้องมานั่งท่องจำไพอาร์เท่ากับหาอะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วอ่ะครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยถือว่ารักลูกศิษย์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณนะคนที่เป็นครูคนที่เกิดมาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับโลกใบนี้นะเป็นผู้มีบุญคุณแล้วก็สิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้เนี่ยมรดกที่ท่านทิ้งตกทอดเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งทำให้คนรุ่นนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสามารถหลีกหนีความวุ่นวายสามารถหลีกหนีสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยวิชาที่ครูบาอาจารย์ทางโหรเนี่ยทิ้งเอาไว้ครูบาอาจารย์ทางเลขสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทิ้งตรงนี้เอาไว้ไม่งั้นทุกวันนี้มันจะมีเครื่องมือกลไกต่างๆมากมายได้ยังไงถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาหวงความรู้ตรงนั้นก็ต้องตายไปพร้อมกับเขาไม่มีการถ่ายทอดมาเพราะฉะนั้นนะคะก็ท่านใดที่แบบคิดว่าตัวเองอ่ะอยากจะเป็นหมอดูเนี่ยลองศึกษาดูจริงๆแล้วอ่ะเอกก็มีตำราโหราศาสตร์พม่านะแล้วเอกเอามาอ่านแล้วก็เสียเงินซื้อเล่มละ79 บาทเอามาอ่านเสร็จแล้วก็วางเพราะอะไรเพราะว่าคือรู้ไหมว่าแม่นรู้ค่ะว่าแม่นแต่ว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเราคงจะไม่สามารถเรียนศาสตร์นี้ได้อย่างลึกซึ้งหรอกคือเอามาอ่านเล่นเอามาดูได้แต่คงจะไม่สามารถเรียนได้อย่างลึกซึ้งอะค่ะเพราะว่าคนที่จะเก่งทางด้านศาสตร์ไหนเนี่ยก็คือว่าต้องเก่งศาสตร์นั้นแบบลึกซึ้งอะค่ะไม่ใช่แบบว่ารู้ทุกวิชาแต่รู้แบบเป็ดไม่แตกฉานรู้หลายวิชาแต่ไม่แตกฉานเลยสักวิชาแต่ก็รู้อะค่ะคือถามว่ารู้ไหมก็รู้แต่ว่าคือคนที่ดูโง่เฮงเป็นอะดูหน้าตาเป็นลักษณะโง่เฮงเก่งๆอะก็มีนะบางคนเนี่ยดูโง่เฮงเก่งบางคนดูลายมือเก่งอะไรแบบเนี้ยอาจารย์ทางด้านดูดวงบางคนก็ดูลายมือแม่นมากแต่ว่า
ดูไพ่ยิปซีไม่เก่งดูไพ่ยิปซีพอได้แต่ไม่เก่งแต่ถ้าเป็นลายมือเนี่ยคือเขาจะถนัดมากกว่าก็มีอย่างอาจารย์บางคนนี่ถนัดทางด้านการดูโหงเฮงมากซึ่งคืออันที่จริงเอกคิดว่าตำราจีนก็มีความแม่นยำนะตำราโป๊ยยี่สีเถียวตำราการดูโหงเฮงการดูลายมือของคนการดูลายมือแบบคนจีนการดูโหงเฮงแบบคนจีนเนี่ยเท่าที่เอ๋เคยเอาตำราการดูโหงเฮงของเขามาอ่านเอ๋ก็ว่ามันมีความแม่นนะแม่นนะแม่นแม่นน่าสนใจมีความน่าสนใจมีความแม่นแล้วก็ดูแล้วอยากจะไปไสยกรรมคืออยากจะไปไสยกรรมหน้าอะไรเงี้ยเผื่อจะรวยขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อโดยส่วนตัวคิดว่าไม่มีใครหนีกรรมพ้นอ่ะถึงจะไปไสยกรรมมามันก็คงช่วยได้แค่แป๊บแป๊บช่วยได้แป๊บแป๊บเท่านั้นแหละคิดว่าเป็นที่บุญมากกว่าที่ว่าจะช่วยบุญที่เราทำเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะคะทุกอย่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ด้วยแรงบุญค่ะก็คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มานะคะขอบคุณค่ะ